ีระกำลังเปิดประเด็นใหม่ประเด็นนี้มันไม่ได้อยู่ในกระแสสังคมเลยนายกนายกเนี่ยนะครับเศรษฐาทวีสินจะเป็นนายกและครบเทอมแน่นอนก็ดูสิวันที่มีการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในสภาตอนเช้ายังมีข่าวปล่อยว่าจะมีการลงมติไม่ผ่านเพื่อให้คุณเศรษฐาไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกทั้งๆที่เราก็รู้ว่ามันไม่จริงนะแต่ว่ามันเกิดข่าวแบบนี้ได้มันแสดงว่ามันเหมือนกับอย่างมันปัญหาคือคนที่ยังทำอะไรเราไม่ได้ก็ได้แต่เทนปล่อยข่าวขึ้นมาซึ่งมันตลกเดียวไม่มีฐานเลยคือผมเชื่อว่าสังคมปัจจุบันนี้เราน่าจะได้มีหลักฐานแล้วก็ฟังข้อเท็จจริงต่างๆกรองให้ดีฟังหูไว้หูตามอะไร